เสนาลิงอัปเดตอาการป่วยกรดไหลย้อนคนบันเทิงให้กำลังใจเพียบบันเทิงวันที่22สิงหาคม2567 18:55 น.บอกตัวเองให้สู้สู้เสนาลิงออกมาอัปเดตอาการป่วยโรคกรดไหลย้อนขั้นรุนแรงทำให้ร่างกายรวนไปหมดคนบันเทิงแห่เข้ามาให้กำลังใจเพียบก่อนหน้านี้มดอารดาภรรยาพิธีกรดังเสนาลิงสมเกียรติจันทรามได้ออกมาเผยภาพหามเสนาลิงส่งโรงพยาบาลกลางดึกเหตุแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกล่าสุดเสนาลิงออกมาลงรูปอัปเดตอาการตัวเองเผยอาการล่าสุดว่าสู้สู้ครับบอกกับตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้สู้กรดไหลย้อนรุนแรงนี่มันทำให้รวนไปหมดตอนนี้มาติดตามผลต่อเรื่องหัวใจครับเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลมาแบบฉุกเฉินอาการเหมือนคนเป็นโรคหัวใจวันนี้คุณหมอบอกว่าหัวใจปกติดีครับสบายสบายใจไปอีกเปราะหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโรคหัวใจตรวจหัวใจเดินสายพานวิ่งสายพานเสนาลิงลิงชันแนลกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเรื้อรังหลังจากโพสต์มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามอาทิโจ๊กโซคูบอยพิษณุดุ๊กพานุเดชเป็กกี้ศรีธัญญากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เพื่อไทยขีดเส้นพอปชรเคลียร์ให้จบขู่ดึง21สสปชปว่าที่รัฐมนตรีแหกรอกประวัติการเมืองวันที่22สิงหาคม2567 12:23 น.เพื่อไทยขีดเส้นพลังประชารัฐเคลียร์กันให้จบไม่ขอเป็นตัวกลางอย่าโยนชื่อมาทางอากาศลั่นขอปกป้องนายกรัฐมนตรีเต็มที่คุณสมบัติต้องผ่านขู่ดึงปชปเสริมเสถียรภาพวันที่22สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนะสแพทองธารชินวัตรแม่นพพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแต่ละพรรคการเมืองได้ส่งชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตามมีรายงานว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพปชรยังไม่เสด็จน้ำปัญหาภายในยังเคลียร์กันไม่จบโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่21สิงหาคมรอธรรมนัสพรหมเผ่าและนายสันติพร้อมพัดได้ไปพบกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเป็นคนกลางในการเคลียร์ปัญหาแต่แกนนำของพรรคเพื่อไทยขอให้ทั้งสองคนไปคุยกันเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยไม่ขอเป็นคนกลางทั้งนี้ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ย้ำไปว่าอยากให้พรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งจึงขอให้ตกลงกันแต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้แบบนี้พรรคเพื่อไทยก็มีเวลาจำกัดเช่นกันคงต้องเลือกฝ่ายที่ทำงานกับพรรคเพื่อไทยมาตลอดส่วนชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่ปรากฏตามสื่อต่างๆในขณะนี้ก็เป็นเพียงการโยนมาทางอากาศเท่านั้นขณะเดียวกันทางแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เน้นย้ำถึงเรื่องของคุณสมบัติซึ่งหากไม่ผ่านจริงๆขอให้หาบุคคลสำรองที่อยู่ในโควต้าของตนเองมาแทนแหล่งข่าวจากวงหารือระบุถึงคำพูดของแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าผมจำเป็นต้องขอปกป้องนายกรัฐมนตรีของผมฉะนั้นทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายขอให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจกันด้วยการตรวจสอบครั้งนี้เจาะลึกและเข้มข้นกว่าทุกครั้งแหล่งข่าวเผยด้วยว่าหากปัญหาภายในของพรรคประชารัฐไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะดึงพรรคประชาธิปัตย์ประมาณ21เสียงมาเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีรายงานว่าเมื่อคืนนี้หลายคนได้รับแบบฟอร์มกรอกประวัติและได้ส่งกลับมาให้นายแพทย์พรหมมินทร์แล้วอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไผ่ลิกเผยส่งรายชื่อรัฐมนตรีแล้วยันสันติมาร่วมกวนธรรมนัสยังกักได้3เก้าอี้พปชร.รัศม์ก
กวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่สะพัดธรรมนัสส่งสามชื่อรัฐมนตรีดันน้องชายขึ้นแท่นกลุ่มบ้านป่ายังวุ่นเรียกส.ส.เพชรบูรณ์ปช.ป.ฝันค้างยังไร้เทียบเชิญร่วมรัฐบาลแอบหวังขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสิงห์เปิดบ้านร่วมยินดีเทควันโดยกน้ำหนักมวยหลังทำผลงานเยี่ยมโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่21สิงหาคม2567 16:42 เมื่อวันที่21สิงหาคมสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้นำน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดปารีสเกมพร้อมทั้งหยูบรรลังทับทิมแดงใบเตยสสิการทองจันและโค้ชเชชชัยเชเฮดโค้ชชาวไทยรวมถึงสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกสมาคมกิตติมศักดิ์และจอมพลังนักยกน้ำหนักที่คว้าเหรียญรางวัลปารีสเกมทั้งฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญเงินรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาเหรียญเงินรุ่น73กิโลกรัมชายออยสุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดงรุ่น49กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีเข้าพบคุณภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนานโดยสมาคมกีฬาเทควันโดสนับสนุนตั้งแต่ปี2548 19ปีและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสนับสนุนตั้งแต่ปี2555 12ปีและสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2545 22ปีจนกลายเป็น3ชนิดกีฬาความหวังในโอลิมปิกเกมมาทุกยุคทุกสมัยโดยมีคุณปิติพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดรท.นยนพพิรมภักดีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหารกลางบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและพนักงานครอบครัวสิงห์ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้คุณภูริศพิรมภักดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทั้ง3สมาคมกีฬาและได้ชื่นชมในความตั้งใจทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนและแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัลซึ่งเทนนิสพานิพักก็เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยติดต่อกันเป็นแบบอย่างของนักกีฬารุ่นต่อไปรวมถึงสมาคมกีฬายกน้ำหนักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในปารีสเกมและก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้จากการคว้า3เหรียญรางวัลในโอลิมปิกหนนี้และชื่นชมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยถึงความสำเร็จของจันแจ่มสุวรรณเพ็งที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันครั้งนี้ขณะที่เทนนิสพานิพักเผยว่าขอบคุณครอบครัวสิงห์ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดวันนี้ดีใจมากที่ปิดฉากชีวิตการรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างสวยงามจาก2เหรียญทองในโอลิมปิกเกมเหมือนฝันแต่ก็ทำสำเร็จแล้วและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่สนับสนุนหนูนิดคนนี้ตลอดมาค่ะสำหรับบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดให้การสนับสนุนหลายสมาคมกีฬาในระดับโอลิมปิกอาทิสนับสนุนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมากกว่า40ปีสนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2545
สนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2548สนับสนุนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2553สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2555รวมไปถึงการสนับสนุนสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดตั้งแต่ปี2556